เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่24 กรกฎาคม 2556นะคะวันนี้เรายังคงคาดว่าเซตน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่ากรอบก็น่าจะจำกัดมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเซตเราก็ปิดพุ่งขึ้นมากกว่า30จุดนะคะก็คิดว่าแรงขายทำกำไรระยะสั้นก็อาจจะมีสลับเข้ามาให้เห็นมากขึ้นนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีประกาศตัวเลขสำคัญของจีนนะคะคือตัว HSBC Flash PMI นะคะซึ่งของเดือนกรกฎาคมตรงนี้ก็ออกมาถือว่าต่ำลงกว่าระดับ50เป็นเดือนที่3นะคะโดยออกมาที่ 47.7 นะคะซึ่งก็ต่ำลงกว่าเมื่อเดือนก่อนที่ 48.2 นะคะแล้วถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ11เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2012เป็นต้นมานะคะก็อาจจะมีแรงกดดันบ้างจากภายนอกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างแย่เนี่ยอาจจะทำให้มีนักลงทุนมีความคาดหวังต่อเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลจีนที่จะมีมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยประคับประคองตลาดได้บางส่วนนะคะในแง่ของฟันโฟลของต่างชาตินะคะก็เมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูในแง่ของการดำเนินการในตลาดอนุพันธ์แล้วเนี่ยถือว่าถือสถานะทางด้านซื้อสุทธิไปกว่า1.9 พันสัญญานะคะตรงนี้ก็ถือว่าโดยรวมยังมองอิงทางด้านเชิงบวกอยู่นะคะในส่วนของพอร์ตระยะสั้นของเราเองเนื่องจากว่าตัวเซ็ตเนี่ยสามารถดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดได้นะคะตรงนี้พอร์ตระยะสั้นอาจจะขยับเพิ่มขึ้นมาที่ 75% ได้ถ้าเซ็ตไม่รีบหลุด 1,500 จุดไปซะก่อนนะคะในเช้าวันนี้อาจจะมีความผันผวนอยู่เยอะนะคะถ้าหลุดในระหว่างทางไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าปิดตอนปิดน่าจะยังคงยืนปิดให้เหนือ 1,500 จุดให้ได้นะคะตัวสัดส่วนของพอร์ตก็ให้อยู่ที่ 75% นะคะในหุ้นที่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะหุ้นเรามีปรับออกไป2ตัวนะคะคือให้ take profit ออกไปนะคะในตัวเหมราชนะคะได้กำไรจากราคาปิดเมื่อวานที่ 9.82% นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว InTouch นะคะ take profit ไปทำกำไรประมาณ 8.12% จากราคาปิดเมื่อวานนะคะคงเหลือถือต่อคือตัวซิงเกอร์ไทยออยล์แล้วก็ตัวเดมโก้นะคะปรับเพิ่มเข้า2ตัววันนี้คือตัวชอการช่างกับตัวสุภาลัยนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะมี1ตัวคือตัว CKP นะคะแล้วก็ตัวที่คาดการว่ามีโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์มี2ตัวนะคะคือตัว NBC แล้วก็ตัว SLC ค่ะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้ขอปรับเข้า1ตัวคือตัวชอการช่างนะคะตัวนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยยังมีแหล่งงานใหม่นอกประเทศนะคะก็คืองานเขื่อนที่พม่าแล้วก็ลาวนะคะเสริมงานในประเทศอยู่ที่ยังรอโครงการ2ล้านล้านบาทเข้าสภานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยงานในมือปัจจุบันเนี่ยรองรับการสร้างรายได้ปีละ25-30 พันล้านบาทในอีก3ปีข้างหน้านะคะแนวโน้มรายได้ดีมาร์จิ้นยังควบคุมได้นะคะและยังมีการรับรู้กำไรจากการขาย TTW แล้วก็ BMCL เข้ามานะคะกำไรปีนี้ไปกว่า 6,000 ล้านบาทนะคะในขณะที่งบ 2Q ยังคงเติบโตดีจากธุรกิจก่อสร้างนะคะและรับรู้กำไรจากการขาย BMCL นะคะค่าเติบโต 731% year on year นะคะราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาจากพีคแถวๆ 27-28 บาทไปที่โลที่16-17 บาทนะคะก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาแถว21บาทอีกครั้งนึงเนี่ยมองราคาหุ้นยังห่างจากราคาพื้นฐานพอสมควรนะคะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อขึ้นไปนะคะจากงบ 2Q แล้วก็แบ็คล็อกที่สูงที่ประกันการเติบโตของรายได้นะคะเรากำหนดจุดเข้าซื้อที่ 20.8 นะคะรอทำกำไรแถว 22.7 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 19.7 นะคะส่วนตัวอื่นที่ถือต่ออยู่ก็คือตัวเดมโก้นะคะ KTB แล้วก็ตัวสุภาลัยนะคะที่ปรับออกไปเนี่ยมี2ตัวนะคะก็คือตัวเหมราชนะคะถึงจุดทำกำไรก็ให้ take profit ออกไปนะคะสำหรับตัวนกแอร์เนี่ยอยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นค่อนข้างนานประมาณ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ขายไปที่ 26.50 บาทนะคะเนื่องจากว่าได้อยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะตามวินัยการลงทุนนะคะก็ให้ปรับออกไปก่อนนะคะในส่วนของกลุ่มหุ้น SBL นะคะเมื่อวานมีตัดขาดทุนไปตัวหนึ่งก็คือตัว IRPC นะคะแล้วก็ยังคงถือสถานะต่อ2ตัวนะคะคือตัว IVL แล้วก็ตัว CPF ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ